พ่อยงยุทธนะครับวัดเขาไม่แดงเพราะว่าผมได้ไปกราบสรีระสังขารของท่านแล้วผมชื่นชอบอย่างหนึ่งเนี่ยที่สังขารของท่านเนี่ยเอาไปไว้ในรูปเหมือนนะแล้วเป็นแบบยืนนะนะไปไว้ในรูปเหมือนซึ่งเป็นโลหะนะเอาสรีระสังขารของท่านใส่เข้าไว้ด้านในนะผมว่าดีนะนะผมว่ามองแล้วอีกอย่างนึงอ่ะคือนี่มันมีการถกเถียงกันนะนะมีการถกเถียงกันระหว่างการเก็บสรีระกับการนะการชาปนกิจสรีระนะของหลายวัดเวลาที่พระเกจิมรณภาพเนี่ยจะมีการถกเถียงกันแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งนะครับนะถ้าเป็นนะแถบอุบลเนี่ยนะแถบอุบลราชธานีเนี่ยจังหวัดอุบลเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยสรีระนะจะเก็บยากไม่ค่อยได้เก็บแล้วพอตอนหลังเนี่ยเขามีการบอกกล่าวว่านะมีการส่งด้วยนกหัสดีลิงนะเขามีความเชื่ออย่างนั้นนะส่วนใหญ่เนี่ยจะสังขารจะเป็นอมตะหรือไม่อย่างไรจะเน่าเปื่อยหรือไม่ส่วนใหญ่เขาจะชาปนกิจหมดเลยนะเพราะว่าเขาจะส่งด้วยนกหัสดีลิงนะตามความเชื่อแต่ถ้าเป็นภาคกลางนะเป็นทั่วไปเดี๋ยวนี้นะครับถ้าสรีระไม่เน่าเนี่ยส่วนใหญ่นะเกจิเขาจะเก็บนะเขาจะเก็บแต่ว่าถ้าวัดไหนเนี่ยผมไปเห็นอยู่วัดหนึ่งเขาเก็บสรีระของเกจิไว้ฮะแต่ว่าวัดเขาไม่ได้ให้ความสนใจนะเอาเข้าไปเก็บไว้ในเขาเรียกว่านะไปไว้ในศาลาการประเรียนน่ะแล้วก็ไม่ได้เปิดนะเก็บไว้แบบปิดน่ะอันนั้นไม่มีประโยชน์เลยนะไม่มีประโยชน์เลยนะพอตอนหลังเขาต้องชาปนกิจนะเพราะว่าเขาเก็บแล้วเขาหาวิธีให้คนมากราบไหว้ขอพรอะไรไม่ได้นะครับอันนั้นเก็บแบบไม่มีประโยชน์เลยนะนะถ้าเก็บแบบมีประโยชน์ก็คือว่าลูกศิษย์ลูกหายังมากราบไหว้ขอพรได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านสั่งไว้เนี่ยนะบางองค์ท่านสั่งไว้นะอย่างหลวงปู่โสรสเนี่ยท่านสั่งไว้ท่านสั่งไว้เลยเพราะว่าตอนยุคของท่านเนี่ยการพัฒนาวัดนะจะลำบากนะลำบากเพราะว่าท่านยังไม่ค่อยได้มีชื่อเสียงหรืออะไรมากมายนะครับนะวัตถุมงคลก็ยังไม่ได้รับความนิยมอะไรกันมากมายแต่ท่านบอกไว้อย่างหลวงปู่โสรสเนี่ยท่านมองการไกลนะท่านมองการไกลแล้วท่านสั่งไว้นะวัดโคกอู่ทองประจันตคามปราจีนบุรีเนี่ยท่านสั่งกับลูกศิษย์ไว้เลยว่าถ้าฉันมรณภาพนะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยให้เก็บสรีระสังขารของฉันไว้ฉันจะช่วยในการพัฒนาวัดอันนี้นะหลวงปู่โสรสท่านสั่งไว้ลูกศิษย์ก็ต้องเก็บนะครับแล้วก็เป็นจริงปัจจุบันมีคนไปกราบไหว้ขอพรสรีระสังขารของหลวงปู่โสรสนะได้ปัจจัยมาบูรณะเสนาสนะต่างๆเอามาช่วยนะการกุศลต่างๆนี่คือบารมีของหลวงปู่โสรสวัดโคกอู่ทองประจันตคามปราจีนบุรีวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม้แดงซึ่งผมได้เคยพูดไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องประวัติมาดูประวัติกันหน่อยนะครับหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม้แดงชลบุรีนะท่านเป็นศิษย์สำนักตักศิลาวัดประดู่ทรงธรรมนะเป็นสายแค้วคาดคงกระพันแห่งเมืองชลบุรีฮะพระครูธรรมกิจโกศลพระครูธรรมกิจโกวิทฮะพระครูธรรมกิจโกวิทหรือหลวงพ่อยงยุทธธรรมะโกสโรอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองชลบุรีท่านมีเมตตาธรรมสูงมักน้อยถือสันโดษมีพลังจิตที่เข้มขลังอาคมที่แก่กล้านามของท่านจึงขจรกระจายไปไกลทั่วภาคตะวันออกที่สำคัญท่านเป็นหนึ่งในสุดยอดพระเกจิอาจารย์สายวัดประดู่ทรงธรรมท่านมีนามเดิมว่าจำปีแก้วลำไพเกิดเมื่อวันที่17กันยายนพ.ศ.2470ในเรือนแพจอดอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
เขตอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองโยมบิดามารดาชื่อนายเชียงและนางถุงเงินแก้วรำไพครอบครัวมีพี่น้อง5คนในวัยเด็กพ่อแม่ได้ไปฝากกับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งคือพระครูโกวิทนวการหรือหลวงพ่อโฮเจ้าอาวาสวัดวงนะภาสนารามเพื่อให้ได้ศึกษาเล่าเรียนก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดมะขามกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่7หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนปัทมโรจน์ประจำจังหวัดอ่างทองจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ต่อมาท่านได้เปลี่ยนชื่อเป็นยงยุทธหลังจากนั้นได้เดินทางมาศึกษาต่อที่โรงเรียนวุฒิศึกษาแถวฝั่งธนบุรีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่8ก่อนที่จะทำงานที่วิทยุการบินแห่งประเทศไทยเมื่ออายุ23ปีได้ลางานพักผ่อน15วันและท่านตัดสินใจบวชณวัดบ้านป่าอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองโดยมีพระครูโกวิทนวการหรือหลวงพ่อโฮวัดวงพาสนารามเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวิบูลสังฆกิจเจ้าคณะอำเภอชัยโยเป็นพระอนุสาสนาจารย์พระอธิการตีเจ้าวาดวัดประสาทเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาธรรมโกสโลขันใกล้ครบกำหนดลางาน15วันปรากฏว่าท่านไม่ยอมลาสิกขาบทตัดสินใจบวชต่อเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยอีกทั้งมุ่งมั่นฝึกฝนกรรมฐานจนเกิดความสุขสงบทางใจโดยมีโอกาสศึกษาวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงปู่โฮ่หลวงปู่ลิ้มวัดใส่ใต้นครสวรรค์ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาท่านเก่งด้านวิปัสสนากรรมฐานปีพ.ศ.2502ท่านได้ออกธุดงค์ผ่านมาจังหวัดชลบุรีได้พบวัดเขาไม้แดงซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงสำนักสงฆ์อยู่ในสภาพทรุดโทรมสำนักสงฆ์แห่งนี้สร้างโดยหลวงพ่อเขียนวัดพิชัยสงครามพระเกจิดังองค์หนึ่งของสมุทรปราการท่านพยายามจะสร้างให้เป็นวัดแต่ไม่สำเร็จตอนที่หลวงพ่อยงยุทธมาปรากฏในบริเวณนี้ท่านได้นั่งสมาธิแล้วพบนิมิตขอร้องให้ท่านอยู่พัฒนาพื้นที่แถวนั้นให้เป็นวัดซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ทำให้ผิดหวังเริ่มจากการพัฒนาสร้างศาสนสถานชั่วคราวนะเป็นกุฏิที่พักสงฆ์หรือศาลาโรงธรรมอื่นๆทำด้วยไม้และมุงด้วยนะหลังคาธรรมดานะสามารถสร้างวัดให้เจริญรุ่งเรืองได้เรื่องราวที่พระอาจารย์ยงยุทธสร้างวัดได้ทราบไปถึงจอมพลนะจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นท่านให้ความสนับสนุนส่งเสริมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทหารจำนวนหนึ่งไปตรวจสอบสถานที่แล้วทำรายงานเสนอทางราชการแต่ผ่านไปเพียง3เดือนจอมพลนะจอมพลสฤษฎิ์ได้ถึงแก่อสัญญกรรมทำให้แผนพัฒนาวัดเขาไม้แดงหยุดชะงักไปหลวงพ่อยงยุทธได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นพระครูสัญญาบัตรในราชินามที่พระครูธรรมกิจโกวิทด้วยความที่หลวงพ่อยงยุทธเป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากหลวงพ่อยงยุทธจึงได้สร้างวัตถุมงคลเอาไว้หลายรุ่นทั้งเหรียญและรูปหล่อและได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากบรรดาทหารที่นิยมหาพระเครื่องของหลวงพ่อยงยุทธไปคล้องคอติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลย่างเข้าวัยชราท่านได้มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาในวันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2545ด้วยโรคถุงน้ำดีอักเสบและโรคหัวใจหลวงพ่อยงยุทธได้มรณภาพด้วยนะความสงบเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพ.ศ. 2545เวลา 5:45 นาทีสิริอายุ75ปี2เดือนพรรษา52ทางวัดได้เก็บ
สังขารหลวงพ่อไว้ที่กุฏิเป็นเวลา9ปีหลังจากนั้นวันที่17พฤศจิกายนพ.ศ.2554ได้ประกอบพิธีบรรจุสังขารท่านในรูปหล่อทองเหลืองยืนเดินธุดงค์ขนาด 3.36 เมตรตามความประสงค์ของท่านที่สั่งการไว้ก่อนมรณภาพให้บรรจุสังขารไว้ในรูปหล่อทองเหลืองยืนเดินธุดงค์ที่จัดสร้างไว้เมื่อครั้งทำบุญอายุครบ60ปีตั้งแต่ปี2530พระอาจารย์ด้านกรรมฐานของหลวงพ่อยงยุทธนะครับก็มีนะอาทิหลวงปู่ลิ้มวัดใส่ใต้ใกล้เทศบาลจังหวัดนครสวรรค์มีประวัติเล่าว่าหลวงปู่ลิ้มนั่งกรรมฐานรถไฟไม่สามารถเล่นผ่านไปได้ครูจาบสุวรรณเป็นคารวาสเก่งด้านกสิณมากมีประวัติเล่าว่าครูจาบเดินทางไปบ้านแผนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปทำน้ำมนต์รักษาอาการไข้ให้กับหลวงพ่อปานวัดบางลมโคจนหลวงพ่อปานยอมรับและเรียกครูจาบว่าพ่อหมอทั้งนี้หลวงพ่อยงยุทธเป็นหนึ่งในศิษย์สายวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสายนี้อาทิหลวงพ่อกี่วัดหูช้างนนทบุรีหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาธิราชหลวงพ่อแทนวัดแก้วฟ้าอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อปื้มวัดสวนหงส์จังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อยงยุทธเป็นพระปฏิบัติดีและเก่งมากรูปหนึ่งแม้ท่านจะไม่ใช่ชาวชลบุรีแต่คนเมืองนี้ต่างเลื่อมใสศรัทธาเพราะท่านเป็นพระที่เก่งมากๆในเรื่องวิชาอาคมและมีพลังจิตที่เข้มแข็งแน่จริงๆเคยได้ฟังเรื่องราวของพ่อจากศิษย์ใกล้ชิดซึ่งอยู่แถวพนัสนิคมเล่าถึงอภินิหารเกี่ยวกับตัวท่านมากมายเรื่องกสิณจะเห็นกันบ่อยๆในหมู่ลูกศิษย์พักเรื่องของหลวงพ่อยงยุทธทุกรุ่นมีประสบการณ์ดีมากในเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันชาตีคนที่รู้จักมักจะเก็บไว้บูชาไม่ค่อยยอมปล่อยต่อดังนั้นพักเรื่องของท่านนะจะไม่ค่อยพบเจอในสนามบ่อยนักส่วนใหญ่ลูกศิษย์ที่รู้จักจะเก็บกันหมดยิ่งเป็นรุ่นหลักๆของท่านนานปีจะเจอสักองค์เช่นเหรียญรุ่นแรกปี16พระกริ่งปฏิหาร79ล้อพิมพ์กริ่งนะ79วัดสุทัศน์รูปหล่อปั๊มพระขุนแผนรุ่นแรกพระสมเด็จรุ่นแรกพระชินราชปี18วัตถุมงคลของหลวงพ่อยงยุทธที่เล่นหากันมีประสบการณ์มากได้แก่พระเครื่องที่สร้างในสมัยนะพลเอกกฤษศรีวรานะสมัยพลเอกสงัดชะลออยู่แล้วก็สมัยพลเอกสมบูรณ์เชื้อพิบูลและระดับผู้บัญชาการนะนาวิกโยธินอีกหลายท่านสมเด็จแหวกม่านรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพ.ศ.2513ในยุคที่พลเอกกฤษศรีวราให้การอุปถัมภ์สร้างสาธารณสถานต่างๆให้กับวัดเขาไม้แดงทั้งด้านสาธารณูปโภคให้มีความสะดวกสบายตัดถนนและสร้างบันไดขึ้นเขาหลวงพ่อยงยุทธได้อธิษฐานจิตสร้างสมเด็จแหวกม่านขึ้นเป็นรุ่นแรกเพื่อมอบเป็นที่ระลึกและสมนาคุณให้กับพลเอกกฤษศรีวราและผู้ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินในปีนั้นโดยทางวัดได้ดำเนินการจัดสร้างเองเริ่มจากการทำบล็อกจากหินลับมีดโดยนำก้านล่มมาเหลาแหลมบ้างแบนบ้างแล้วเอามาแกะลงไปในหินลับมีดใช้เวลาแกะเป็นเดือนๆกว่าจะแล้วเสร็จเมื่อได้ทรงของพระแหวกม่านแล้วจึงทดลองกดพิมพ์พระประมาณ 7-10 องค์แล้วนำไปให้หลวงพ่อตรวจดูพอท่านตรวจดูแล้วพิมพ์พระยังไม่สวยก็ให้มาแก้ไขบล็อกใหม่ตามคำบอกของท่านกลุ่มพระที่เป็นช่างก็จะไปแก้ไขเพิ่มแล้วก็มากดให้หลวงพ่อดูครั้งละ 7-10 องค์ทำอยู่อย่างนี้ประมาณ 5-7 ครั้งจนได้พิมพ์พระที่สวยงามตรงความต้องการของท่านกลุ่มพระในวัดจึงเริ่มกดพิมพ์พระชุดนี้ตำผงกันเองครก1ได้ประมาณ20องค์แล้วนำมากดเมื่อกดแล้วปรากฏว่าพระไม่สวยกดไม่เต็มก็นำมาตำเป็นผงใหม่เพื่อกดพิมพ์พระให้เต็มให้สวยฮะการตำผงในแต่ละครกเนื้อจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าผสมผง
ะไรมากน้อยแค่ไหนโดยพระในวัดรวมทั้งเนรนั่งตำนั่งกดกัน5วัน5คืนถึงเวลาฉันก็สลับกันฉันเมื่อถึงเวลากลางคืนก็จุดตะเกียงพระที่กดออกมาได้ทั้งหมดไม่เกิน600องค์เหรียญรุ่นแรกปีพ.ศ.2516ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อยงยุทธนั่งสมาธิเต็มองค์หันหน้าตรงขอบเหรียญเป็นรูปจุดไข่ปลาด้านล่างใต้รูปเหมือนเขียนเลข1เป็นเลขไทยและใต้ตัวเลขเขียนว่าธรรมโกสโรซึ่งเป็นฉายาของท่านส่วนด้านหลังมี2พิมพ์คือหลังยันนะพรชัยเด่นด้านเมตตาอีกพิมพ์คือหลังยันประจุธาตุเด่นด้านคงกระพันชาตีจำนวนสร้างเหรียญทั้ง2พิมพ์ประกอบด้วยเนื้อเงินนะ100เหรียญกระไหลทองกระไหลเงินลมดำและไม่ลมดำจำนวนสร้างพิมพ์ละ1,000เหรียญเหรียญรุ่น2ออกเมื่อปี2519จำนวนสร้างประมาณ10,000เหรียญทุกเหรียญตอกหมายเลขออกแบบได้สวยงามและสนนราคาย่อมยาวกว่ารุ่นแรกแต่ประสบการณ์สูงไม่แพ้กันคนพื้นที่หวงกันมากพระกริ่งพระชัยธรรมโกสโลรุ่นปฏิหารมาคบูชาสร้างเมื่อปี2527ถอดแบบจากพระกริ่ง79วัดสุทัศน์และได้ท่านอาจารย์นิรันดร์อาจารย์หนูแดงวิจิตรนะรู้จักกันดีนะครับอาจารย์หนูเป็นอาจารย์แต่งนะพระของวัดสุทัศน์เนี่ยแหละครับนะเป็นผู้ควบคุมการหล่อให้ตรงตามตำรับกริ่งวัดสุทัศน์สำหรับพระส่วนใหญ่จะต่อโค้ดและมีหมายเลขกำกับที่มีรอยจานของหลวงพ่อครบสูตรด้วยนั้นหายากมากพระกริ่งรุ่นนี้นับว่าหายากและมีประสบการณ์มากๆตั้งแต่ตอนเททองหล่อพระมีคนถ่ายรูปแล้วได้ภาพที่เป็นลำแสงออกมาจากหลวงพ่อยงยุทธในขณะกำลังเททองสายสินที่ตกลงไปในเบ้าหลอมไม่ไหม้ไฟและอีกเหตุการณ์คือช่างเททองทำน้ำทองที่กำลังจะเทลงเข้าเบ้าพระกริ่งพระชัยวัดรุ่นปฏิหารมาคบูชาน้ำทองร้อนๆได้หกรถใส่ที่ขาแล้วไหลลงไปในรองเท้าของช่างเททองแต่แปลกที่เท้าของช่างคนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บท่านรู้ไหมว่าน้ำทองเนี้ยที่เขาเททองอ่ะโอ้โหถ้าโดนเนื้อโดนตัวนี่ยุ่งเลยครับนะเพราะร้อนมากแต่นี่ไม่เป็นไรเลยพระกริ่งพระชัยวัดรุ่นนี้หลวงพ่อยงยุทธตั้งใจทำมากหาชนวนโลหะเก่าเพียบเลยสร้างคล้ายกับพระกริ่ง79ของสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์ในปัจจุบันพระกริ่งชัยวัดหลวงพ่อยงยุทธหายากมากเมื่อเทียบกับพระกริ่งดังๆทั้งหลายที่สร้างในยุคนั้นโดยมีผู้นำทองคำเงินนาคมารวมหล่อหลอมในพระชุดนี้จำนวนมากเช่นคุณชิงชัยนะบันทราภิวัตรมอบทองคำหนัก20บาทมาหล่อหลอมสร้างพระชุดนี้นอกจากนี้มีชนวนตะกุดพระเหรียญต่างๆที่ได้มาหล่อหลอมในพิธีจำนวนสร้างพระกริ่งเนื้อนวโลหะและเนื้อสำริดรวมกันทั้งหมดประมาณ 2,527 องค์อันนี้ข้อมูลจากศิษย์หลวงพ่อที่เคยทำหน้าที่จำหน่ายวัตถุมงคลนะครับเขาให้ข้อมูลไว้นะอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจของหลวงพ่อยงยุทธก็คือพระขุนแผนสกดทัพถือเป็นพระที่มีเอกลักษณ์ที่สุดของวัดเขาไม้แดงซึ่งมีการจัดสร้างออกมาหลายครั้งหลายวาระโดยวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อท่านสร้างเพื่อแจกให้กับเหล่าลูกศิษย์ไปใช้กันเมื่อหมดแล้วก็ปั๊มใหม่เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ไปบูชากันโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะยากดีมีจนและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายเป็นพุทธพาณิชย์เป็นการสร้างแจกเหมือนพระเกจิสมัยก่อนโดยมีหลากหลายแบบหลายพิมพ์หลากหลายเนื้อแล้วแต่คราวที่ผสมและปั๊มส่วนอุปเทศในการใช้นั้นไม่ต่างกันเพียงแต่ทุกวันนี้ถูกแบ่งแยกค่านิยมตามผู้นิยมสะสมพระเครื่องในสมัยนี้กันเองพระเครื่องหลวงพ่อยงยุทธเยี่ยมยุทธสุดๆไปเลยนะเจอที่ไหนเก็บได้ทันทีรับประกันเล่นหาราคาไม่ตกเขาว่าอย่างนั้นนะครับณวัดเขาไม้แดงปัจจุบันมีพระครูวิสิทธิ์ธรรมโสพลหรือหลวงพ่อสง่าเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลนะซึ่งท่านเป็นศิษย์
สืบทอดพุทธาคมสายตรงจากหลวงพ่อยงยุทธโดยเฉพาะวิชาเจิมมือณพระแม่โพศพตำรับโบราณที่หลวงพ่อยงยุทธได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะวันนี้เราคุยกันเต็มๆเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อยงยุทธเกจิดังชลบุรีองค์นี้ครับ